ช่วงนี้คุยกับคุณทัชนีบุรุณุปกรณ์สั้นๆนะฮะสวัสดีครับคุณทัชนีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีน้องใบค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะครับพรรคก้าวไกลเขาตกลงว่าเขาไม่ได้ส่งคุณทัชนีแล้วแน่นอนในอบจค่ะเพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกันค่ะฮะรู้สึกยังไงฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของพรรคด้วยนะคะก็ไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไรก็คือในฐานะเราตัดสินใจที่ไปร่วมกระบวนการคัดสรรของเขาเมื่อเราไม่ผ่านเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นยังจะอยู่กับก้าวไกลไหมถามตรงๆเนี่ยตอนนี้คุณเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะคะก็ยังอยู่กับก้าวไกลเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับพรรคอย่างที่กุ้งบอกยุทธตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วเราสมัครสมาชิกพรรคในวันนั้นเราก็บอกแล้วว่ากุ้งไม่เห็นด้วยจริงๆกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็ยังยืนยันเป็นสมาชิกพรรคอยู่ค่ะครับครับไม่ได้เสนอตัวเข้าไปเป็นทางการแม่คุณทัชนีฮะเขาว่าพรรคเขามีมติตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละเท่าที่ทราบนะกุ้งเป็นเสนอตัวอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ากุ้งก็ทราบจริงๆก็จากหน้าข่าวเพราะเมื่อวานทราบผลตอนกินกลางคืนแล้วค่ะว่าโทรมาว่าไม่ผ่านคณะกรรมการค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เหตุผลอะไรกุ้งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเข้าสู่กระบวนการเราก็ต้องพร้อมรับทุกอย่างนะครับในเมื่อเราไม่ผ่านเรามีจุดบกพร่องตรงไหนก็ไม่เป็นไรค่ะท่านนี้อนาคตทางการเมืองพรรคกุ้งเนี่ยอยากจะมาลงท้องถิ่นแล้วถูกไหมล่ะใช่ค่ะเออแล้วจะยังไงต่อดีฮะเนี่ยก็กุ้งก็อย่างเหมาะที่บอกเรียนพิยุทธ์นะคะกุ้งก็ต้องทำตัวเองให้มีศักยภาพที่สุดที่จะต้องไปเสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตใช่ไหมคะเพราะนั้นอยู่ระหว่างตอนนี้กุ้งก็มีความต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้สูงสุดเหมือนกันในเมื่อถ้ามีความเตรียมพร้อมในทุกๆด้านแล้วเราพร้อมกุ้งก็คงจะเสนอตัวเองลงในกลุ่มการเมืองเพราะท้องถิ่นคุณอาคุ้งค่ะท้องถิ่นไม่ได้มีเหตุจำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองเพียงแต่ไม่ห้ามพรรคการเมืองเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่ค่ะคือท้องถิ่นกุ้งยังบอกเรียนว่าเราต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดก่อนครับเพราะเราจะต้องแก้ปัญหาได้เราต้องแก้ปัญหาให้คนมุ่งถือว่าท้องถิ่นเป็นการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนโดยตรงเนี่ยค่ะแก้ให้คนแล้วมีอะไรที่เราจะทำเป็นนโยบายก็ต้องยกระดับชีวิตคน มันแก้ปัญหาที่อย่างเดียวคือใจกลางก็คือพี่ประชาชนเท่านั้นนะคะปัญหาที่ประชาชนเกิดอะไรแล้วจะแก้ปัญหาให้ไงให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะเดินหน้าเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเป็นนายกอบจต่อในนามกลุ่มการเมืองถูกไหมฮะก็กุ้งต้องทำความพร้อมของกุ้งให้ 100% ในทุกๆด้านเพราะการที่เราเสนอตัวเองให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เราจะไม่สามารถทำพี่น้องประชาชนผิดหวังได้เพราะว่าทุกอย่างที่พูดแล้วมันต้องทำให้ได้แต่ก่อนทุกอย่างที่พูดทำไม่ได้เราต้องไปลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาที่เกิดจริงกับพี่น้องประชาชนที่สะท้อนกลับมาก่อนแล้วทำเป็นนโยบายถ้ามีความพร้อมใน 100% จนถึงกุมภาพันธ์หน้าคือมันก็ยังอีกนานแต่ในวันนี้ค่ะกุ้งขอลงพื้นที่พบปะเพื่อจะฟังกับพี่น้องประชาชนอยู่ค่ะคุณอาบุญเลิศไม่ได้ลงแล้วเหรอฮะคุณอาบุญเลิศก็ตอนนี้ก็อยู่ไปทำในธุรกิจที่ตัวเองได้เว้นวรรคมานานนะคะก็อาจจะเป็นแค่คนแนะนำให้กุ้งเฉยๆเพราะว่าแกอยู่กับการเมืองท้องถิ่นมานานแกก็มีข้อแนะนำให้เฉยๆนะคะแต่ว่าในส่วนที่จะลงไปพบปะพี่น้องกับประชาชนเนี่ยค่ะกุ้งต้องลงไปรับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพราะอะไรที่มันฟังด้วยตัวเองดูด้วยตาตัวเองกุ้งคิดว่ามันจะสามารถทำนโยบายให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าทีนี้ถ้าผมมองต่อถ้าสมมติว่าคุณกุ้งไปรับฟังประชาชนลองทำงานและเชื่อมั่นจะลงเลือกตั้งนายกอบจในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเมืองอย่างน้อย3กลุ่มก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คาดว่าจะส่งคุณพิชัยนี่แหละลงเลือกตั้งเป็นนายกอบจแล้วก็เป็นก้าวไกลใช่ไหมแล้วก็จะมีการเมืองท้องถิ่นในกลุ่มการเมืองของคุณทัชนีภาพมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยก็ในถ้าสมมติว่ามีความมั่นใจที่สามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้ก็คงจะเป็น3คนที่เสนอตัวหรืออาจจะมีคนอื่นๆอีกก็ได้ค่ะแต่ว่ากุ้งคิดว่า
ยิ่งมีการเสนอมากเท่าไหร่ก็ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากเท่านั้นนะคะโอ้คะแนนมันก็จะถูกแบ่งกันพอสมควรนะคุณทัศนีฮะก็มันเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเราจะเราคือถ้าเกิดนโยบายไหนที่คุณคิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญหรือว่าอยากจะให้ผู้สมัครคนนั้นดำเนินนโยบายเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เลือกอะค่ะครับครับเอ๊ะผมไปเห็นที่คุณทัศนีเขียนเนี่ยเฟซบุ๊กนะเมื่อ5วันก่อนฉันคือเมล็ดพันธุ์ที่ผุดขึ้นจากการถูกกดขี่ถูกปลูกฝังด้วยทีต่อต้านและเจอเติบโตเพื่อขับไล่นี่คืออะไรฮะก็สังคมบอกแล้วว่าคือกระบวนการนะคะเราบอกไว้ว่าถ้าเรากระบวนการประชาธิปไตยอะค่ะทุกคนได้สิทธิในการแสดงออกเท่ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะถูกกดทับไว้คนเราอะค่ะถ้าเราถูกกดทับไว้เรื่อยๆคงคิดว่า มีวันหนึ่งการกดทับวันนั้นคนเราทุกคนมีความอดทนที่มีขีดจำกัดถ้าเรายิ่งกดทับเขายิ่งกดทับในการไม่ให้แสดงออกเมื่อวันระเบิดขึ้นมาเนี่ยคงคิดว่ามันจะน่ากลัวสำหรับสังคมไทยอะค่ะครับครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องไปเห็นคุณอดิศรเหรอฮะบทกลอนอะ ก็ใช่ค่ะก็เลยอยากอธิบายให้ท่านอดิศรฟังด้วยอะค่ะว่าที่ท่านไม่ได้กรใส่กุ้งเนี่ยค่ะกุ้งขอพยายามไม่มีความทักษะกรมากนักนะคะอันนี้พยายามไปคิดอันนี้กุ้งประพันธ์เองไหมคุณกุ้งคะประพันธ์เองหรือเปล่าคือกุ้งไปคิดครับพูดแล้วขอเพื่อนที่ช่วยกันมาช่วยกันคิดกรมาแต่งกับกุ้งหน่อยได้ไหมอะไรคือกุ้งไม่เก่งเรื่องกรต้องเรียนพยุตตรงๆอะแต่ว่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะอธิบายด้วยกรด้วยจับให้ท่านอดิศรฟังด้วยความสุภาพที่สุดเนี่ยค่ะกุ้งจะอธิบายยังไงดีก็มาช่วยกันคิดเนี่ยแล้วก็ขอคนที่เก่งสัมผัสในกรอะไรมาหน่อยก็ถึงจะเป็นการอธิบายที่ช้าหน่อยระหว่างท่านอดิศรเขียนมาตอนต้นแล้วกุ้งก็ใช้เวลาระยะพอสมควรที่จะต้องไปเรียนรู้การสัมผัสอะไรกรอีกฮะมันวันเดียวเลยนั้นน่ะก็หลับไปถึงใช้เวลาหลายชั่วโมงมากค่ะพี่ยุ้ยค่ะคือคุณอดิศรเนี่ยเขียนในธรรมะก็สอบตกครั้งเดียวทำจุดยืนบิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้เนี่ยนะแล้วก็มีการล้อด้วยนะเห็นฟ้าแลบแป๊บปั๊บฉาบท้องฟ้าเลยกระโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขออวยพรให้เดินไปพร้อมโชคดีอย่าลืมกตัญญูกตเวทีที่ควรทำของคุณกุ้งที่ได้ประพันธ์ไว้เห็นฟ้าแลบแบบใจมาหลายคราภายภาคหน้าฟ้าผ่าซ้ำไม่ยำเกรงนี่มีการล้อเขาด้วยนะเนี่ยล้อกรอนนะก็คือก่อนที่จะมาเขียนกรอนเราก็ต้องกุ้งก็คิดก่อนว่าเราจะอธิบายให้อดิศรฟังยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรมาช่วยกันก็ไม่ได้ทำบทก็ขอเพื่อนที่เก่งเรื่องสัมผัสอะไรมาช่วยกันก็คิดว่าเป็นการอธิบายให้อดิศรฟังท่านจะได้เข้าใจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าสอบตกอย่างเดียวเรื่องสอบตกกุ้งเนี่ยค่ะมันก็คือความจริงกุ้งปฏิเสธไม่ได้พี่ค่ะสอบตกก็คือสอบตกค่ะครับแต่กุ้งถือว่าการที่กุ้งเนี่ยค่ะจุดยืนกุ้งแสดงออกชัดเจนมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะแล้วการที่สอบตกแค่ครั้งเดียวมันก็มนุษย์จุดยืนมันมีมันเราจะสอบตกครั้งก็คือสอบตกไม่เป็นปัญหาเลยแต่มันก็ไม่คิดว่าแบบสอบตกครั้งเดียวแล้วจุดยืนเราทำไมต้องเปลี่ยนไปอะคะแล้วทุกครั้งที่มีการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนหรือการแสดงออกเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วกุ้งแสดงออกให้เห็นว่าจุดยืนเราเป็นยังไงแต่กุ้งคิดว่ากุ้งจุดยืนอยู่ที่เดิมนะคะกุ้งไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยกุ้งคือทัศนีบุรุษกรคนเดิมจริงๆค่ะแล้วใครเปลี่ยนกุ้งก็กุ้งว่าพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าค่ะเพราะจะให้กุ้งตัดสินใจด้วยตัวเองกุ้งว่ากุ้งฝากพี่น้องประชาชนตัดสินใจดีกว่าค่ะกุ้งอยู่ที่ของกุ้งที่เดิมนะคะที่เปลี่ยนไปคือกุ้งสอบตกกุ้งยอมรับว่าไม่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนไว้ใจกุ้งได้ปกติคุ้นเคยกับครูอดิศรไหมฮะกุ้งก็เป็นผู้ใหญ่ที่กุ้งเคารพนับถือตอนก่อนรัฐบาลตอนสมัยที่แล้ว
พี่กุ้งอภิปรายหลายครั้งคุณอดิศรก็ยังมาให้คำแนะนำกุ้งค่ะในการที่เราพูดให้คำแนะนำเวลาพูดถึงคุณประยุทธ์ท่านอดิศรก็เหมือนกับเห็นด้วยนะคะคือมีความเข้มข้นกว่าเราอีกนะคุณอดิศรตอนนั้นนะตอนหาเสียงอ่ะก็คือกุ้งก็ไม่ก้าวล่วงตอนท่านอดิศรหาเสียงแต่กุ้งหาเสียงคือพิยุทธ์กุ้งถือว่าคำพูดออกจากเราจากปากเรายังไม่พูดนะคะเราเป็นนายเขานะคะแต่พูดแล้วเขาเป็นนายเราค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ออกจากปากกุ้งต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้พออ่านปุ๊บแป๊บเลยใช่ไหมไม่แป๊บค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะอธิบายให้ท่านอดิศรฟังยังไงดีคือว่ากุ้งอยู่ที่เดิมกุ้งก็เป็นของเดิมของกุ้งอย่างนี้อ่ะกุ้งไม่ได้เปลี่ยนอะไรตรงไหนเลยเปลี่ยนแค่สอบตกอย่างที่ท่านอดิศรพูดนั่นเรื่องจริงอันนี้คือสอบตกคือเรื่องจริงอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสอบตกแล้วโลกทุกอย่างจะพังทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำสอบตกแล้วกุ้งต้องทำให้จริงในตัวเองเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนภาพเรื่องที่เราสอบตกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพนั้นถ้าต้องอยู่อย่างสอบตกทั้งชีวิตกุ้งอยู่อย่างสอบตกทั้งชีวิตดีกว่าขอให้กุ้งยึดหลักในการที่กุ้งอย่างที่กุ้งบอกนะคะคำพูดเป็นนายกุ้งไปดีกว่าค่ะยึดเอาตรงนี้เป็นหลักนะเอ๊ะมีกรอยู่ในมือไหมตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็ต้องดูว่าถ้าท่านอดิศรไล่กรใส่กุ้งอาจจะต้องมันคิดเป็นคำพูดแล้วมานั่งเขียนแล้วก็ต้องให้ผู้มีทักษะในการช่วยกุ้งอีกในการในช่วยตรวจกรอีกก็กุ้งก็ไม่ได้มีความสามารถในการแต่งกลอนอย่างท่านอดิศรด้วยแล้วก็เสียเวลาหลายชั่วโมงเลยวันนั้นทั้งก็กว่าจะพยายามอธิบายเป็นกลอนท่านเข้าใจกุ้งเสียเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะพี่ยุทธเสียเวลากับกลอนที่วันเมื่อวานชั่วโมงมากเลยคือถ้าคิดว่าถ้าเป็นกลอนเดียวคนอดิศรจะเข้าถึงได้ดีใช่เพราะท่านถนัดเป็นกลอนเห็นท่านเวลาท่านให้ความคิดเห็นหรือท่านจะวิจารณ์ใครก็เป็นกลอนกุ้งคิดว่าถ้ากุ้งอธิบายท่านด้วยเป็นกลอนท่านก็จะน่ามีความเข้าใจและกุ้งอธิบายเป็นคำพูดแล้วนะคะแต่กุ้งคิดว่าท่านอดิศรท่านเป็นกวีกุ้งก็พยายามสวมบทกวีไปมันเป็นอะไรที่หนักมันจะพิยุทธ์วันทั้งวันเราต้องไปเป็นกวีด้วยเข้าใจไม่ไอ้ที่เขียนเมื่อวานนี้อยู่ในมือไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์กุ้งอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์คุยกับผมใช่ไหมมันก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่แหมเสียดายเดี๋ยวนะคะพี่ยุทธค่ะเดี๋ยวกุ้งเปิดได้ค่ะพี่ยุทธอยากให้อ่านเหลือเกินผมจะสวมบทอดิศรเพียงเกียรติอ่านของท่านอดิศรค่ะท่านสสพรรคเพื่อไทยแล้วคุณทัศนีคุณกุ้งจะได้อ่านมันจะได้เกิดอรรถรสค่ะเราจะเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนกันสักนิดนึงพอเปิดได้ไหมคุณกุ้งได้ค่ะพี่ยุทธค่ะงั้นถ้าเปิดแล้วค่ะพี่ยุทธอยู่ในมือแล้วนะค่ะผมจะเริ่มแล้วนะแค่สอบตกครั้งเดียวใจห่อเหี่ยวทำจุดยืนบิดเบี้ยวเลี้ยวหนีหายทีหัวทรงถิ่นเคยก่อกำเนิดกายไปใกล้ชิดสนิทหมายย้ายรังนอนยามสุขเราสุขไปด้วยกันยามทุกเรานั้นสโมสรมิใช่เห็นกงจักเป็นบัวบอนมีหัวใจแต่สั่นคลอนแล้งไมตรีเห็นฟ้าแลบแป๊บปั๊บฉาบท้องฟ้าเลยกลัวโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขออวยพรให้เดินไปพร้อมโชคดีอย่าลืมกตัญญูกตเวทีที่ควรทำกุ้งค่ะอันถ้าสมมติว่าพี่ยุทธเป็นท่านอดิศรนะคะนะคะคุณพ่อจะได้ขออนุญาตเรียนนะคะว่าแค่สอบตกเพียงครั้งยังมุ่งมั่นไม่เคยหวั่นห่อเหี่ยวเลี้ยวหนีหายอุดมการยังเตือนไม่เคลื่อนคลายคงมุ่งหมายให้สัญญาประชาชนด้วยคำพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวเคยให้ข่าวอภิปรายมาหลายหนบอกกล่าวไว้ไม่ปรองดองลุงสองคนแต่ว่าผลมิได้เป็นเช่นวาจาจับเดินจากภาคไปมิใช่หนีทัศนีมีหลักต้องรักษาเห็นฟ้าแลบแปบใจมาหลายคราภายภาคหน้าฟ้าผ่า
ซ้ำไม่ยำเกรงค่ะนี่ถือว่าวันนี้ได้สนทนากันจริงๆเช้านี้ผิดหวังไหมไม่ได้ลงนายกอบจก้าวไกลความคือเราเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเรามีความหวังยุทธค่ะเมื่อไม่ได้รับการคัดเลือกเราก็ต้องผิดหวังเหมือนคนไปสอบแล้วสอบตกก็ต้องมีผิดหวังแต่ว่าเมื่อสอบตกแล้วทำยังไงคะมันก็ต้องไปต่อยุทธค่ะใช่ครับมันก็ต้องไปต่อมันจะอยู่แบบว่าเราสอบตกแล้วเราจะซ้ำชั้นหรือเราจะเลิกเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณทัศนีเช้านี้ฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะที่ยุทธขอบพระคุณน้องไบร์แล้วขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับอ้าวทีมงานขอรีรันเมื่อวันเสาร์หน่อยสิค่ะเป็นคลิปประกอบเสียงเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เชียงใหม่เป็นจุดสนใจของข่าวสารประเทศนี้เลยนะค่ะฟังดูและเดี๋ยวจะได้ลากันไปเป็นสาวเชียงใหม่แฮมบอเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไผไอ้บ่าวเจียงไฮชื่อแก้วมาลุนไอ้ป๋องคนแป้คิวสุนไอ้คำไอ้มูลไอ้สมไอ้มีเปิ้นบอกว่าจะมาขอข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีป้อแม่ข้าปูสลีไอ้บ่าวตัวดีหายแซบหายสอยข้าเจ้าบ่เจื้อแฮมแล้วจะแต่งกับแมวไปอยู่ปลายดอยขายผ้าขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยนั่นท่านผู้ชมอ่ะสัปดาห์แห่งเชียงใหม่ก็ผ่านไปและเราก็จะได้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปหลายเรื่องนะ